เป้าหมายเราว่าเราชัดเจนกันแล้วว่าเป้าหมายก็คือเรื่องของการที่ชาวบ้านเนี่ยรู้วิธีจะทำให้เกิดความเข้มแข็งชุมชนชาวบ้านรู้วิธีทำให้เกิดความเข้มทำได้ทำได้ดีโดยดึงความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆได้เรียนรู้ร่วมกันฝ่ายต่างๆได้แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีความสามารถทำได้ดีทีนี้ก็เรียนจากโครงการใช่ไหมโครงการที่ลิสต์ที่ขึ้นจอนี้ตัวเป้าหมายเนี่ยความสำเร็จโครงการเนี่ยเป็นรองเป็นเป้าหมายอย่างมากก็ที่สองนะเป้าหมายที่หนึ่งคือชาวบ้านเรียนรู้วิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งผ่านโครงการไม่ใช่ความสำเร็จของโครงการเป็นตัวหลักตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาถ้าไม่ระวังเนี่ยเราก็จะไปบอกว่าเนี่ยโครงการสำเร็จพอใจแล้วแต่ชาวบ้านไม่เข้มแข็งหรอกก็ไปมุ่งอยู่ที่จะทำให้โครงการมันสำเร็จแล้วตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนที่ถามว่าตัวเองได้เรียนเนี่ยแปลว่าอะไรผมคิดว่า อันหนึ่งที่เป็นในนี่ผมเดาเองนะผมก็ไม่ค่อยใกล้ชิดนะแต่ผมเดาเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จริงผมก็ชาวบ้านนะพ่อแม่ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่บ้านนอกแม่ผมอยู่ที่บ้านนอกสิ่งที่เข้าไปกระทบชาวบ้านเนี่ยมีเยอะนะมีคนไปชวนทำโน่นทำนี่เยอะแยะนะสมัยผมเด็กๆนี่ผมยังถามพ่อผมเลยผมอายุ9ขวบ10ขวบก็ถามพ่อว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างเพราะมีราชการอยู่ด้วยพ่อผมบอกเอ้ยทำไม่พอกินนะลูกเอ้ยเขาไม่เข้าใจว่าเราอยู่กันยังไงพ่อผมเป็นชาวสวนนะนั้นมันมีเรื่องเข้าไปกระทบเยอะเนี่ยเข้าไปชวนเข้าไปแล้วก็เดาว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปชวนแบบทำโปรเจกต์ทำโครงการได้ผลงานแล้วก็จบได้ผลงานราชการผลงาน NGO ผลงานนะแม้กระทั่งแสบกรรมจนอะไรเงี้ยนะแล้วก็จบนะก็คิดว่าดีแล้วนะว่าคิดว่าดีแล้วได้โครงการแล้วก็ได้ผมก็ได้อะไรบางอย่างแต่ว่าลงท้ายไม่ยั่งยืนนะยืนบนขาตัวเองไหมเพราะถ้าจะให้ได้จริงเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านต้องเรียนรู้ที่จะบูรณาการหลายๆโครงการนะครับด้วยกันนะเป็นของตัวเองคือเพื่อแค่ว่าชาวบ้านต้องทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ทำเพื่อมูลนิธิอะไรเนี่ยนะมูลนิธิคุณชีวันเนี่ยนะมูลนิธิแสบกับมาจนเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกต้องทำเพื่อตัวเองนะแล้วทรัพยากรที่เอามาใช้เนี่ยก็ต้องไม่ใช่แค่ในส่วนนี้ก็ต้องพยายามไปหาส่วนอื่นมาอีกนะแล้วก็มาเสริมมาหาทางทำให้มันเรียกว่ามันยั่งยืนมันทำให้เขาดึงขาตัวเองได้ผมมองอย่างนั้นเนาะนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราถูกหลอกหรือเราหลอกตัวเองไปหลงอยู่กับไอ้โครงการอันเดียวผมว่าไม่ใช่ตัวสำคัญเนี่ยโครงการนี่เป็นตัวเครื่องมือให้เราได้เรียนที่อยู่กับตัวเองนะแล้วการเรียนเนี่ยผมคิดว่าหลายส่วนเนี่ยเป็นการปฏิเสธนะก็คืออย่างนี้เราไม่เอาเหมือนอย่างที่พ่อผมเล่าเรื่องพ่อผมอ่ะพ่อบอกว่าแม่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยที่ราชการมาชวนเนี่ยบอกเราอยู่ไม่ได้ก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเจ๊งแง่บอกพ่อผมพูดกับลูกเนี่ยเรียกว่าผมมึงนะกระดาษคนบ้านนอกบอกมึงคอยดูกันแล้วว่าเป็นยังไงต่อมาอีกสองสามปีก็เห็นนะมีทางเห็นเลยว่าชาวบ้านคนนั้นเจ๊งยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องเรียกว่าทำความเข้าใจดึงเส้นผมจากภูเขาให้ได้อยู่ตรงนี้ว่าไม่หลงอยู่กับโครงการต้องเลยกว่านั้นนะแล้วก็ต้องไม่แค่ทำเนี่ยเพื่อที่จะให้โครงการนี้สำเร็จแล้วก็ทำให้ทางมูลนิธิเนี่ยพอใจอะไรเงี้ยมานำเสนอในห้องนี้อะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่ต้องไม่ใช่ต้องเพื่อที่มันตัวเองอยู่ได้จริงๆตัวเองอยู่นะอยู่ได้เข้มแข็งแล้วก็รู้จักที่จะปฏิเสธอะไรหลายอย่างที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตเราคือพวกนี้มีความมั่นใจในตัวเองผมมองอย่างนั้นนะคว
ความสำเร็จอย่างนั้นนะที่อยากเห็นในใจผมนะแล้วคำถามคือว่าวัดยังไงรู้ได้ยังไงว่าต้องการสำเร็จนี้ซึ่งผมไม่รู้นะแต่ผมพอฟังนำเสนอซึ่งฟังแล้วชื่นใจแล้วนี่ก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้นะแค่เป็นความโลภเนาะอยากเห็นอย่างนี้